จะซื้ออาวุธทั้งทีคุณต้องซื้อบาสูกา้าไม่ใช่ซื้อหนังสติ๊กเพราะว่าคุณเป็นทีมใหญ่ไม่งั้นมันก็จะเข้าตำราไม่ขันอยากเก่าครับสวัสดีครับนี่คือคิดไซโคมเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจริปัดครับกลับมาติดตามไฮไลท์ฟุตบอลไทยลีกประจำนัดที่19ของฤดูกาลวันเสาร์ที่13กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมามีเตะกัน4คู่4สนามอย่าที่ทราบกันนะครับ หลายคู่น่าติดตามโปรแกรม b บิ๊กแม h ก็อยู่ในนัดนี้แหละครับเกมที่บุรีรัมจะพบกับทาง BG ปรปทุมและก็ยังมีเกมคู่ระหว่างแบงคอกเจอกับทางราชบุรีหรือแม้แต่เกมระหว่างปลิสเทโลเปิดบ้านเจอกันท่าเรือก็น่าสนใจท้ายตารางอย่างระยองเปิดบ้านเจอกับสุนปราการก็เป็นเกมที่อิชิต้องการ3คะแนนด้วยฉะนั้นนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับทุกประตูที่เกิดขึ้นพร้อมกับรายละเอียด หลังเกมในมุมมองของผมนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e พร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อทราบว่าผมลงคอนเทนต์แบบนี้เมื่อไหร่ในช่องทางของ YouTube แล้วก็กดไลค์กดแชร์กันได้ในช่องทาง Facebook ถ้าพร้อมแล้วตามผมมาครับคู่ <c oughs> แรกที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเจ้าถิ่นแบงคอกอันดับ8ครับเปิดบ้านพบกับราชบุรีอันดับ5โดยว oh ียูเนี่ยก็พกสถิติที่ไม่เคยเปิดบ้านแพ้ให้กับราชันบกรเลยในลีกสเปตัวจริงครับของแข่งเทพแบงคอก ลูกทีมของทางโคชแบนทศตันสีปานก็มาระบบ4-3-3ประตูเป็นไมเคิลฟาวเคสการ์ดครับ4กองหลังแบ็กซ้ายพิรพัฒน์โนชัยยาคู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นเอเวอตันกับทางมาริโอทอมเบียส่วนแบ็กขวาเนี่ยเป็นคริสตองโด2กองกลางตัวรับครับฮาจิเบะโคโซไกกับทางวิสรุตอิมอุระตัวรุกใช้สรวัตรเดชมิดแล้วก็3ประสานในแดนหน้าทางซ้ายเป็นวันเดอร์ลุยส์ครับทางขวาเฮเวอร์ตี้เฟอร์นันเดสแล้วก็กองหน้าตัวเป้า ทนานั้นป้อมบุปผาขาดที่รัชบังกรของทางโค้ชเยบสมชายไม้วิไลก็ขาดทั้งล้อสเซมีคาราบูเอ แล้วก็ปฐมชัยเสือสกุลสอมิดฟิลด์ที่ติดโทษแบนเลยเน้นรับเหนียวแล้วก็รอสวนครับแผนการเล่น4-5-1ประตูเป็นกำพลปฐมอัครกุลครับส่วนสีกองหลังแบ็กซ้ายเอก,กอลักษณ์ทองกฤิเซนเตอร์ฮาฟอีแจซุงจับคู่กับทางปวีตันทะเตมีแล้วก็แบ็กขวาธนาเศษสุจริตกองกลาง3คนยืนเป็นรูปตัววีครับไล่จากซ้ายไปขวาเกติศักดิ์เจมอุดมกฤษณนนท์ศรีสุวรรณแล้วก็ฟิลิปโรเลอร์ขณะที่3ประสานแดนหน้าทางซ้ายสิริโชคกันหนูทางขวาเป็นสี เฟนรองจิวแล้วก็กองหน้าตัวเป้าอภิวัฒน์เพลงประโคนซึ่งผลปรากฏว่าสถิติยังไว้ใจได้ครับเมื่อเจ้าบ้านยังคงไม่แพ้ต่อไปแล้วก็ขึ้นนําเร็วตั้งแต่9นาทีแรกครับวันเดอร์ลุยขึ้นมาแล้วก็จ่ายบอลให้กับเฮบตี้เฟรนเดสยิงจังหวะแรกเลยโดนไม่เต็มครับแต่ว่ายังคลึงบอลแล้วก็หาจังหวะหลอกแนวรับของราชบุรีแล้วก็ซัดเข้าไปยังเด็ดขาดกลายเป็นประตูแรกของเจ้าตัวกับบียูด้วยแถมยังเป็นการยิงประตูทีมเก่าที่สร้างชื่อให้เขาในไทยลีกด้วย จากนั้นนาที14ครับสกอร์ไหลเป็น2-0วันเดอร์ลุยส์มาอีกแล้วครับลากตัดเข้ากลางมาแล้วก็ได้ใส่เองหน้ากรอบเขตโทษแต่ว่ากำพลรับบอลกระชอกแล้วไปเข้าทางชนานันป้อมบุผาโฉบบอลไปซ้ำง่ายๆเลยก่อนที่ครึ่งหลังนาที77ทีมเยือนจะไล่ามาเป็น1-2ครับเมื่อได้จุดโทษจากจังหวัดที่นรากรนุ่มจันสกุลไปโดนพุทธนันวรณศีทำฟาวแล้วก็เป็นฟิลิปโรเลอร์รับหน้าที่ตะบันเข้าไปไม่พลาดครับ จนที่เหลือก็ตีเสมอไม่ได้นะครับทำให้แบงค์คอนได้เก็บ3แต้มแล้วก็ไม่แพ้ใครเป็นนักที่5ติดต่อกันรวมทุกรายการและกลับมามีลุ้นพื้นที่ f f c h a แชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาล2,022อีกครั้งหนึ่งขนาดที่ราชบ,บุรีครับ ก็แพ้เป็นนัดที่4จาก5เกมหลังสุดในลีกโดยเป็นการแพ้3นัดติดต่อกันแล้วด้วยครับพูดถึงฟอร์มโดยรวมของทางแบงคอกที่ได้โคชแบงค์เข้ามาในช่วงหลังโควิดเนี่ยนะครับการปรับตัวช่วง1เดือนที่ลีกปิดไปก็ทำให้ BU นั้นได้มีการทบทวนวิธีการเข้าใจแท็กติกการลำเรียงบอลของทางโคชแบงค์มากยิ่งขึ้นแต่แน่นอนนะครับจังหวะก่อนนั้นนี้ที่ยังเป็นปัญหาอยู่คือบอลเท้าสู่เท้าเนี่ย อาจจะมีการเล่นสลับหลายน้อยเกินไปสลับหลายก็หมายความว่าการเล่นเท้าสู่เท้าก็คือพาสซิ่งสู่พาสซิ่งระหว่างคนต่อคนเนี่ยมันเยอะเกินไปวันนี้โค้ชแบงก์ก็พยายามจะลดนะครับลดจังหวะนี้ลงคืออาจจะเล่นจากคนที่1 ไปสู่คนที่3ไม่ใช่การเล่นจากคนที่1สู่คนที่2คนที่2ส,สู่คนที่3นะครับวันนี้เนี่ยแบงคอกต้องพยายามที่จะลดจังหวะพวกนี้ทิ้งไปแล้วก็ใช้ความสามารถกับผู้เล่นริมเส้นที่เลี้ยงกินตัวได้ดีไม่ว่าจะเป็นวันเดลุยหรือว่าเฮเวตี้เฟอร์นันเดสฏิเศธไม่ได้นะครับว่าพวกนี้เป็นนักบอลชายเดี่ยวแต่ว่าเขามีศักยภาพเพียงพอ ที่จะเจาะบอลเข้าในเลี้ยงกินโตแล้วหาจังหวะการยิงได้ขณะที่การจร่ายบอลก็คงต้องไปปรุงแต่งที่แถว2ด้วยครับว่าจะสามารถเติมเกมขึ้นมาช่วยเพิ่มปริมาณผู้เล่นในเกมรุกได้หรือไม่ในจังหวะที่มีพื้นที่ในการโต้กลับขณะที่ทางราชบุรีครับแน่นอนฟอร์มช่วงหลังเนี่ยอาจจะไม่ดีด้วยปัญหาผู้เล่นติดโทษแบนบาดเจ็บทำให้ทีมเนี่ยมันไม่ได้สมบูรณ100์100%เหมือนในช่วงออกสตาร์ทใน4เกมแรก ฟุตบอลในปีนี้มันก็แบบนี้แหละครับมันมีช่วงเวลาที่ทําให้เจอสถานการณ์ไม่ปกติถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีของทางราชบ,บุรีและก็หวังว่าทุกคนจะพร้อมสาหรับการแข่งขันในรอบเพลย์ออฟของศึก AFC แชมเปียนส์ลีกในฐานะตัวแทนของประเทศไทยต่อกันที่คู่บิ๊กแมชที่ช้างอารีนาบุรีรัมยูเนเต็ดอันดับ3รับการมาเยือนของจา่าฝูงไร้พ่ายในลีกอย่าง BG ปทุม um, ครับซึ่งทั้ง2ทีมอยู่ในช่วงที่ฟอร์มแรงทั้งคู่ พระซาสายฟ้าของอล็กซันเดรกามาเนี่ยชนะรวดมาเจ็นัดรวมทุกรายการแต่ว่าเกมนี้ยังคงไม่มีดีเก่ากับกองหลังบราซิลที่ยังไม่หายนอกนั้นก็พร้อมลุยครับในแผนเก่ง352ประตูเป็นสีวรัคเทศสูงเนิน3กองหลังเซ็นเตอร์แบ็กก็มีพันษาเหมวิบูลอภิวัฒน์ง้วนลำหินแล้วก็รัตนากรใหม่คามิขนาดที่วิงแบ็กซ้ายเป็นสัสลักษ์หายประโคนวิงแบ็กขวานรบดินวิรวัตโนโดมกองกลางตัวรับปิยพลผ,ลผาณิชกุลออกสตาร์ทเป็นตัวจริงตัวรุกมีเควินอินเกรโซแล้วก็จักรพันธ์แก้วพรมขนาดที่คู่หนน้าเป็ การออกสตาร์ทด้วยกันครั้งแรกของทางไมคอนและก็เซเมอโรซาสหัวหอกชาวบราซิลครับ เช่นเดียวกับบีจีที่ชนะรวดมาในหลีก9้านัดก็ฟอร์มแรงไม่แพ้กันและเกมนี้ได้สารัตอยู่เย็นพ้นโทษแบงกลับมาคุมแดงกลางในระบบเดียวกันครับ3-5-2ประตูเป็นชัดใช้บุตรพรม3เซ็นเตอร์แบ็กนะครับได้แก่อันเดสตูนเยสวิกเตอร์กาโดโซและก็อิรฟานฟันดี้3กองกลางก็มีสุบัญญาปุริสายสารัตอยู่เย็นแล้วก็ทิติพันธ์พ่วงจันวิงแบ็กซ้ายใช้สารัตปองสุวรรณวิงแบ็กขวาสันติภาพจันงอะและก็คู่กองหน้าธีรศิลป์แดงดาและดิโอโก้ลุยซานโตครับด้วยความเป็นทีมใหญ่่ชชั้้นนเิิงงงแและวธีกาารจึคอขยย แต่ว่าดันเป็นทีมเยือนที่นําก่อนตั้งแต่9นาทีแรกจากความยอดเยี่ยมของสอนาเตเก่าบุรีรัมนี่แหละครับกลับมาเยือนสนามที่คุ้นเคยอันเดสตูเยสวางบอลจากแดนตัวเองเลยครับให้กับเดียโก้หรือซันโตจับบอลด้วยขวาแล้วซัดด้วยซ้ายเต็มข้อชลิดที่สีวรักเนี่ยไม่ทันตั้งตัวครับพยายามจะปัดแล้วแต่ไม่ทันจริงๆกดการยิงประตูทีมเก่าก็ทํางานที่สนามแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งจากนั้น เข้าทางของดรับบิทเลยครับเล่นตามจังหวะของตัวเองรอจังหวะดักตัดตรงกลางเพื่อเล่นเกมสวนกลับไม่ได้เพิ่มก็ไม่เสียตามสไตล์และหมดเวลาชนะ1 0เพียงพอครับเหมือนในเล็กแรกเลยก็ทําให้พวกเขานั้นชนะบุรีรัมย์ทั้งไปและกลับในฤะดูกาลนี้เดินหน้าคว้าไาในีลีกเป็นนัดที่10ติดต่อกันหลังเกมในการ่มายอมรับนะครับว่าผิดหวังที่แพ้ขาบ้านแล้วเกมนี้ก็เป็นเกมที่หนักและก็แบ่งเป็น2ครึ่งอย่างชัดเจนครึ่งแรกเป็นของ BG ดูดีกว่าซึ่งเกมรับของตัวเขาเองเนี่ย ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่และเวลาขึ้นเกมรุกก็ใช้จังหวะมากเกินไปเมื่อใช้จังหวะเยอะคู่แข่งก็ลงไปตั้งโซนรับได้ทันแถมมาเสียประตูในจังหวะที่ไม่น่าจะเสียด้วยเพราะว่าจังหวะบอลยาวจากแดนหลังเนี่ยเขารู้ดีนะครับว่าอันเดสตูเยสวางบอลได้และเป็นจังหวะที่ซ้อมกันมาตลอดเพื่อป้องกันแต่สุดท้ายดันมาเสียส่วนครึ่งหลัง แม้ว่าจะกลับมาคุมเกมได้ดีกว่าเร่งจังหวะบุกได้ดีขึ้นแต่ BG ก็ตั้งรับรออยู่แล้วซึ่งไม่ได้ง่ายที่จะเจาะเลยครับจริง,รงๆกามาก็บอกเพิ่มเติมด้วยว่าเขาซ้อมมาเพื่อต้องการจะชนะแล้วก็ลงเล่นทุกเกมก็อยากจะชนะให้ได้ทุกเกมด้วยไม่ว่าเจอใครซึ่งถ้าเกิดว่าวันนี้ชนะได้ก็จะเพิ่มความมั่นใจให้กับทีมของตัวเองมากยิ่งขึ้นแต่ในเมื่อมันทําไม่ได้ก็ต้องยอมรับแล้วก็อยากให้มาตรฐานของบุรษศป์เนี่ยสูงกว่าน,นี้ด้วยครับเพราะว่า เป็น2ทีมที่เล่นกันสนุกเหมือนบางจังหวะกามอรบอกว่าลูกทีมของเขาแย่งบอลได้แต่ก็มาเสียฟาวจังหวะที่น่าจะได้แฮนด์บอลแน่ๆหน,น,น้ากรอบเขตโทษก็กลายเป็นไม่ได้แต่ไยงไก็ขอแสดงความยินดีกับ BG ด้วยส่วนตัวเขาเองนั้นก็ขอก้มหน้าก้มตาทํางานต่อไปสําหรับการลงสนามในเกมหน้าส่วนมุมมองผมในเกมนี้นะครับจังหวะแฮนด์บอลท้ายเกมเนี่ยขอเพิ่มเติมหน่อยก็ควรจะได้ฟรีคิกแหละครับเพราะว่าตูเยสเนี่ย กลางแขนผิดธรรมชาติจริงในจังหวะเข้าสากัดและก็เข้าเกณฑ์ตามกฎเลยครับที่ผู้เล่นฝ่ายรับเนี่ยพยายามทําตัวให้ใหญ่ขึ้นแต่พุทตศิสป์น,นาทีชูสวรรค์ก็ไม่ได้ให้ส่วนเรื่องของเกมยอมรับว่าเป็นเกมคุณภาพระดับเอเชียได้เลยครับเพราะว่าทั้ง2ทีมอย่างบุรีรัมเนี่ยก็ผ่านเวทีสโมสรเอเชียมาเยอะขณะที่ผู้เล่นของ BG หลายต่อหลายคนก็เคยลงเล่นในานามทีมชาติและสโมสรชิงแชมป์เอเชียมาแล้วมากมายถึงแม้จะมีประตูเดียวแต่วัดกันด้วยประสบการณ์ และก็สมาธิของผู้เล่นแดนต่อแดนเลยครับทั้ง2ทีมเนี่ยถือว่าสอบผ่านในเรื่องของหัวจิตหัวใจไม่มีใครตื่นเต้นหรอกครับเพราะทุกคนเนี่ยเล่นกันมาจนจินกระดูกเนี่ยไม่หนีกันเท่าไหร่ดังนั้นก็ต้องชี้เป็นชี้ตายกันด้วยความเด็ดขาดที่ต้องไม่ใช้โอกาสเปลืองและจังหวะในการเข้าทําต้องไม่เยอะประตูแรกเนี่ยคือจุดเปลี่ยนเลยครับถ้ากลายเป็น BG เสียมันจะดูน่าสนใจกว่านี้เยอะเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ยังไม่เคยเห็นสถานการณ์ที่ BG ต้องตามหลังทีมใหญ่ด้วยกัน ผมอยากรู้เหมือนกันนะครับว่า b ีจะเจ้าตัวรอดอยังไงเพราะว่ามันไม่เหมือนการโดนทีมเล็กขึ้นนําที่สุดท้ายเนี่ยคุณก็เอาคืนได้ด้วยคุณภาพผู้เล่นด้วยความแพรพราาของเซตเพล์ลูกนิ่งต่างๆแต่สาหรับเกมนี้เนี่ยบุรีรัมจําลองสถานการณ์ในการฝึกซ้อมมารับมือกับ BG ทุกรูปแบบแล้วเพียงแต่ว่าฟุตบอลมันพลาดกันได้ซึ่งปัญหาก็คือพลาดก่อนแล้วทําให้ทีมเยือนได้เล่นเกมรับที่พวกเขานั้นถนัดและเข้าทางตามแผนทุกอย่าง ดังนั้นเกมนี้เนี่ยทางโคชโอ่องดุสิเฉลิมแสนนะครับต้องให้ลูกทีมจำโมเมนต์ลักษณะอารมณ์ของเกมแบบนี้ไว้ให้ได้สำหรับผู้เล่นบางคนที่ไม่เคยสัมผัสเกมใหญ่ในระดับสโมสรเอเชียเพราะว่ายังไงเกือบทุกเกมผมเชื่อว่า BG ต้องเล่นสไตล์แบบนี้ทุกนัดอยู่แล้วนะครับถ้าต้องการ3ามคะแนนหรือผลการแข่งขันที่ต้องการซึ่งบุรีรมัม ก็ใช้ฟิลลิ่งแบบนี้นะครับตอนไปทําผลงานได้ดีใน AFC c h a m p เป n s l น a g u ีในยุคที่พวกเขานั้นแข็งแกร่งขณะที่ความน่าเสียดายของบุรีร,รัมย์ก็มีนะครับคือดีเกเนี่แหละครับถามว่าดีเกาช่วยเกมรับอันนั้นแน่นอนจากการที่เราเห็นฟอร์มในการที่เขาเล่นกับท่าเรือใน f a ฟครับแล้วเจ็บไปแต่ว่าสิ่งสําคัญนอกเหนือจากการเล่นเกมรับคือการขึ้นบอลน,นี่แหละครับบอลจากแดนหลังของดีเกาเขาทําได้ดีครับและจะน่ากลัวมากกว่านี้ถ้าดีเกาได้ลง เพราะว่าพันษาเหมิบูลกับอภิวัตง้วลำหินเนี่ยก็ถูกเจาะให้พวงตลอดครับซึ่ง BG ก็ทกําการบ้านจุดนี้มาเป็นอย่างดีเหมือนกันทั้ง2ทีมเนี่ยมีนักเตะคาแรคเตอร์แชมปเปี้ยนอยู่ในทีมทั้งคู่ซึ่งความกระหายในชัยชนะไม่แตกต่างกันเลยครับแต่สิ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือความเก๋าเกมขนาดที่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะรู้เลยว่าจังหวะไหนควรจะเร่งเกมควรจะสวนกลับหรือเพียงแค่ครองบอลซึ่งแน่นอนครับ ผู้เล่นเหล่านี้มันมีราคาที่ต้องจ่ายเพราะว่าเขาสามารถสร้างความแตกต่างได้จริงๆยาประตูใช้ของเดียโก้เนี่ยน่าจะเป็นคําตอบได้ดีที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดแดนหลังคนวางบอลไม่ใช่ตูนเยสที่คุ้นเคยกันมานานจังหวะแบบนี้ผมว่าตูนเยสก็อาจจะไม่กล้ายโยนถ้าไม่ใช่ทีละสินหรือว่าดีอโก้เพราะว่าต่างฝ่ายเนี่ยต่างต้องมั่นใจในกนและกันนะครับว่าวางไปแล้วเพื่อนจะเกี่ยวได้แล้วสามารถทําให้มันเกิดประตูได้ ซึ่งเดนะียโก้นั้นทําให้ลูกยากมันกลายเป็นลูกง่ายมาหลายต่อหลายครั้งด้วยความเป็นเดียโก้หรือซานโต้เนี่ยแหละครับแถมทุกพื้นที่ในสนามที่ช้างอารีนาทั้งตูนเยสทั้งเดียโก้ก็วิ่งวนมาไม่รู้กี่รอบแล้วน้ําหนักทิศทางการเล่นดูแล้วไม่ได้รู้สึกเลยว่าพวกเขาเล่นเป็นทีมเยือนส่วนเรื่องของนักเตะท,ที่อายุ30บัวและจะมีคอมเมนต์ต่างๆอนาว่ามุ้ยหมดแล้วเดียโก้หมดแล้วตูนเยสหมดแล้วสุดท้ายเยนี่ยไหครับ ความเก่าเกมมันเห็นชัดเจนว่าแน่นอนมันไม่เหมือนเดิมด้วยสภาพร่างกายต้องยอมรับว่าใช่สปีดต้นมันก็ไม่เหมือนเดิมแต่ฟุตบอลเขาเล่นนะครับด้วยจังหวะแล้วคนที่ประสบการณ์สูงเนี่ยเขาก็ไม่จําเป็นต้องวิ่งเยอะและเขาจะรู้ว่าจังหวะไหนควรสปีดควรเติมและควรจะเลือกที่จะทําอะไรให้ทีมได้ประตูเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องเอานักบอลที่วิ่งเร็วมา คุณไปซื้อนักวิ่งมาวิ่งแทนน่าจะตอบโจทย์ที่สุดนะครับฉะนั้นผมเชื่อว่าเกมนี้คือเกมที่เราได้เห็นแล้วนะครับว่านักเตะคุณภาพสําหรับไทยลีกมันก็คือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างเซนบอลและก็การเข้าไปซัพพอร์ตเกมของเพื่อร่วมทีมเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเติมขึ้นไปได้เร็วฟุตบอลมันก็จะไหลลื่นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ฟุตบอลมันเสียจังหวะผู้เล่นเหล่านี้เขาก็จะรู้ว่าเขาจะไม่ฝืนเล่นครับแล้วเขาก็ดึงบอลกลับลงล่าง เพื่อเซตเกมเล่นใหม่ในขณะที่ผู้เล่นบางคนที่ไม่มีประสบการณ์ในเกมใหญ <c oughs> ่ก็อาจจะตะบี้ตะบันแล้วก็ฝืนเข้าไปทําเกมลุกจนเสียบอดแล้วก็โดนโต้กลับส่วกหนึ่งคนครับที่ต้องชื่นชมหน่อยก็คือชัดชัยบุตรพรมนะครับที่เกมใหญ่เนี่ยเล่นดีเหลือเกินและวันนี้เนี่ยไม่ใช่บุรีรัมแพ้เพียงแค่นักเตะบีจีแต่แพ้ชัดชัยบุตรพรมด้วยและบุรีรัมไม่ใช่ไม่มีโอกาสนะครับจะบอกว่าพวกเขาเจาะไม่เข้าก็ไม่ใช่คืออาจจะไม่ได้โอกาสจะแจ้งแบบต่อเนื่องด้วยแต่ ความชัวจากการเซฟบอลแรกของเจ้าบอยช่วยทีมได้จริงครับกองหลังไม่กังวลในการเล่นบอลสองเลยเพราะว่าส่วนใหญ่บุรีรัมเก็บตกแทบไม่ได้เลยส่วนคู่ต่อมาครับโปลิสเตโรอันดับ11 เปิดบ้านรับการมาเยือนของการท่าเรือรองจ่าฝูงที่สนามบุญยะจินดาเจ้าบ้านเนี่ยขากระดกพลปุตสปาคมที่ติดโทษแบนครับระบบการเล่น4-3-3แต่จริงๆเนี่ยใช้3-4-3ไดมอนด์นะครับซึ่งเป็นระบบเดียวกันกับที่ชนะสุดประการซิตี้ในเกมเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา ประตูเนี่ยเป็นประสิทธิ์ผดุงโชค3กองหลังเนี่ยใช้เฉลิมศักดิกข์ขีควอนไดฮีแล้วก็ไอแซคฮอนนี่วิ่งแบ็คซ้ายนะครับใช้สัญชัยนนทศิลาวิ่งแบ็คขวาเนี่ยใช้เอกชัยสำเรส่วนตรงกลางมีสันนิทรรัตทิรมเป็นตัวรับตัวลุกใช้ดราแกนบอสโควิชทางซ้ายอาทิตย์บุตรจินดาทางขวาธีรเทพวิน,นไทยและก็ก่งหน้าตัวเป้า ติอาโกชูลาปาส่วนสิงเจ้าท่านะครับที่พ่ายบุรีรัมคาบ้านมาก่อนหน้านี้ก็ต้องการ3มแต้แต่ไม่มีโกซุนกีกองกลางคนสําคัญที่ติดโทษแบนระบบการเล่น4-3-3ครับลูกทีมของโคชอุศราวุตรีพันธ์ประตูเป็นวรวุฒิศรีสุภา4กกองหลังครับแบ็กซ้ายมาตินสตูเบล เซตาฮาเป็นธนบูลเกสารัดจ,จับคู่กับเอลสดอเล่แบ็กขวานิติพงศ์เสลานนท์สามกองกลางครับชาริวชับปุยศิบกรจาก ad, กูปราสาทและก็เซกิโโซเรสขนาที่ตัวบน3คนเป็นการประสานงานกันครั้งแรกของอาริศักไกรสอนยานิกโบลลี่แล้วก็เนลสันบุนิย่าเริ่มเกมมาเพียงแค่9นาทีครับเจ้าบ้านเทโรโอพลิกขึ้นนําเฉยเลยครับอย่างรวดเร็วอาทิตย์บุจินดาใ,ใช้ความเร็วพาบอลเกือบสุดเส้นหลังนะครับแล้วก็จ่ายย้อนมาเหมือนจะย้อนผู้เล่นไปหมดแล้วนะครับที่เติมเกมรุกมาแต่มีดรากนครับ วิ่งเข้ามาแล้วก็ได้ยิงเสียบมุมเข้าไปเลยครับท่าเรือนำหนึ 10, แล้วก็เป็นการยิงประตูทีมเก่าด้วยนะครับสำหรับทางดราแกนจากนั้นเนี่ยท่าเรือก็ตั้งเกมบุกอยู่ตลอดทั้งเกมครับโดยฝั่งของโพลิสเทโรเนี่ยก็รอจังหวะในการเล่นสวนกลับก่อนที่นาที65เอลิสดอลล์เนี่ยจะบังบอลพลาดครับแล้วก็ถูกควอนไดฮีแย่งบอลกลับมา ล็อกหลบลับบอลมาเข้าทางปืนของอาทิตย์บุตรจินดากดเต็มเต็มเลยครับเทโรน้ำห่าง2 0งนี่ก็ยิงประตูทีมเก่าอีกแล้วนะครับเคยอยู่กับการท่าเรืออยู่ช่วงหนึ่งทําให้โปลิสเทโรนั้นเอาชนะการท่าเรือไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์หลังเกมโคชอุสราวุตรีพันเนี่ยก็ไม่โทษนักเตะนะครับแล้วก็บอกว่าต้องกลับไปสร้างความมั่นใจให้ลูกทีมก่อนบุกไปเยือนบีจีปทุมในช่วงกลางสัปดาห์ต่อเราไปฟังสัมภาษณ์บางช่วงบางตอนนะครับโกโ็เข้ามาแสงบอลลี่นะครับกโต็ตอนนี้ ลา่า <mini> ส <descript ors> ุยเขายังไม่สมบูรณ์ร้อยละสิบนะครับแล้เราก็ติดต่อเทคนิคการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่งานในพื้นที่แค่ๆให้มากขึ้นนะครับก็อันนี้เป็นการบ้านจนต้องไปทำเพราะช่วงนี้มันเป็นเดททีเราจะให้ยิงซ้อมยิงเยอะๆก็ไม่ได้ก็ต้องสร้างความมั่นใจให้นักบอลทุกคนเพราะทุกคนเป็นมืออาชีพอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโบริ่ยาโบริโซเวรสมันจะเป็นคอกเปอร์แรกเราแค่ปลุกความมั่นใจกลับมาแค่นั้นเอง เพราะทุกคนเป็นมืออาชีพนะไประดับทีมชาติไนระดับการเล่นมืออาชีพมาเยอะแล้วเราแค่ไปคุยกับเขารายละเอียดตัวแกนต้องนะมันจะไป้่ายหนักขึ้นไปเดียวแล้วเราก็ตรงนี้ตอนส่งสามศูนย์เรารู้แล้วว่าเราต้องเราต้องรู้แล้วว่าเราในการเล่นเกมรับขังวีเจ้าที่ดีแล้วเราต้องกลับมาสู่กระบวนการของของทีมโค้ชที่เราจะแก้ไขว่า ยนาขึ้นนะครับเป็นขอทุกคนตั้งใจและเชียร์เราครับเชียร์ท่าเรือเราจะเดนด้วยกันนะครับขอบคุณครับขณะที่เกมวันนี้สรับมุมมองผมนะครับสองผู้เล่นที่ถูกส่งลงมาแล้วเปลี่ยนสไตล์การท่าเรือก็คือยานดิกโบลีและก็ชาเรีวชะปุยครับถามว่าเปลี่ยนสไตล์การเล่นยังไงมันทําให้จัมวาฟุตบอลเนี่ยมันเปลี่ยนไปครับจากบอลเท้าสู่เท้าที่เล่นกันเซตไปเซตมามันกลายเป็นฟุตบอลสวิตชิงเพลย์ครับหรือว่าบอลเปิดข้ามฟ้า เปลี่ยนแกนไปมาครับโดยใช้บอลยาวจากชาเรียวชับปุยบางทีนะครับขึ้นเกมไม่ได้ตรงกลางก็ดรอปเอาชาเรียวชับปุยลงมาเล่นตัวล่างสุดแล้วก็ดรอปโซเรสจ,จากตัวรุกลงมาเล่นเป็นมิดฟิลฟุตบอลมันก็เสียกระบวนไปหมดนะครับแล้วบางทีเนี่ยมันก็ดูสเปซสปะไปเหมือนกันในจังหวะการเปิดบอลที่บางทีคุณภาพมันก็ยังไม่ได้แถมผู้เล่นริมเส้นที่ออกมาเอาบอลเนี่ยไม่ใช่ปีกโดยธรรมชาติด้วยครับส่วนการเล่นในสไตล์ของโบลี ที่ต้องการเล่นระบบแบบ t a r g e t man คือใช้กองหน้าตัวเป้าหรือที่เรียกว่าการเล่น forward play เนี่ยนะครับก็คือจ่ายบอลไปข้างหน้าให้กับกองหน้าเนี่ยพักบอลแล้วก็รอจังหวะให้เพื่อนเติมถามว่าคุณใช้อดิศักดิ์โบนิยาและก็โบลีหมุนออกมาเอาบอลด้านข้างคำถามคือแล้วใคร จะเข้าไปกดดันในกรอบเขตทโทษครับเพราะว่า3คนนี้เนี่ยก็เป็นกองหน้าในสไตล์ที่ชาร์จบอลได้ดีซึ่งถ้าเกิดท่าเรือเนี่ยคาดหวังจะเล่นสไตล์นี้นะครับที่ใช้ผู้เล่นแนวฟอร์เวิร์ดเพลย์หรือว่าพวกทาก็ตแมนมีกองหน้าพักบอลแล้วรอคนเติมผมว่าเดลเลหรือว่าบิวโรซิมาอันนี้ตอบโจทย์ของจริงครับมาแล้วสร้างมิติให้เกมได้เลยเพราะว่ามุมมองผมผมว่าโบลลี่ที่เขาฉายแววกับราบุรีเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเขาเด่นเรื่องการเล่นบอลโต้กลับเป็นหลักเมื่อพื้นที่ของราบุรีเปิด เขาก็จะเล่นเกมสวนกับโดยใช้ความเร็วของลองจิวความเร็วของฟิลิปโรเลอร์เติมเกมแล้วก็ผ่านบอลให้กับทางยันอีกโบลี่เนี่ยได้เข้าชาร์จซึ่งถ้าเกิดจะเล่นแบบนั้นถามว่าท่าเรือจะได้โต้กลับกี่ทีเพราะว่าเล่นกับใครช่วงหลังเนี่ยท่าเรือก็มีแต่เซตเกมบุกเพราะว่าทีมคู่แข่งเนี่ยตั้งรับกับท่าเรือหมดก็ชัดเจนเลยนะครับว่าการมาของโบลี่เกมทางขวาผมไปดูการเล่นของโบลี่แล้วกการเติมของนิติพงษ์ ที่แพสสเตเดียมในการเจอกับบุรีรามแล้วเกมนี้เนี่ยผมมีโอกาสได้บรรยายเกมที่บุญญาจินดาที่เทโรเจอกับทางท่าเรือก็เห็นเลยว่านิติพงค์เนี่ยอาจจะไม่กล้าเติมเท่าที่ควรเพราะว่ามันมีหลายครั้งที่เขาพยายามจัดประคองเพื่อสร้างจังหวะรอบอลมาแต่ บอลเนี่ยมันไม่มาตามนัดครับฟุตบอลอาชีพเนี่ยพอมันเสียจังหวะปับ๊บมันเสียกระบวนทันทีซึ่งปกติแล้วบอลสไตล์โอเวอร์แลปวิ่งแลบออกด้านข้างของการท่าเรือเนี่ยเติมมันมากแล้วก็ประสิทธิภาพค่อนข้างจะสูงเพราะว่าการท่าเรือเด่นแต่ในแต่ไรแล้วนะครับในเรื่องของการเปิดบอลจากด้านข้างฉะนั้นการขาดเควินดีโรมรามกัปปกรณ์เปรมพักทั้งซ้ายและขวามันก็มีผลกับการโยนบอลเข้าไปพอสมควรเหมือนกันนะครับในการเล่นรูปแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นเซตมันจะไม่เกิดปัญหาซึ่ง วันนี้ในชุดสตาร์ทการพักบดินผาลาในช่วงแรกก็ทำให้มิติเกมด้านข้างเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยครับเพราะว่ามาตินสตูเบิลที่เล่นทางซ้ายเนี่ยเขาไม่ได้เด่นในเกมรุกมันก็ต้องมีตัวช่วยเขาและระบบการเล่นของเทโรเนี่ยเล่นหลัง3ใช้วิงแบ็กนั่นหมายความว่ามันจะมีสถานการณ์2ต่อ1เกิดขึ้นตลอดเวลาในเกมด้านข้างเพราะว่าเขามีวิงแบ็กตัวเดียวขณะที่การท่าเรือเนี่ยเล่นหลัง4ก็จะมีปีและก็มีแบ็ก เติมเข้าไปช่วยแต่กลายเป็นว่าท่าเรือในเกมนี้เนี่ยตัดจุดเด่นของตัวเองออกไปแต่ปัญหาที่แท้จริงสาหรับผมนะครับผมมองว่านี่ไม่ใช่คาแรคเตอร์บอลของทางโคชอู้เลยต่างกับตอนมาใหม่ๆม,มากดังนั้นนักเตะของดีเนี่ยมีอยู่แล้วครับประสบการณ์ไม่ต้องบอกกันมากตัวไทยอาวุธดีกว่าหลายทีมแต่ต่างชาติที่เสริมเข้ามาอย่างโบลี่ยังไม่ใช่ตัวจริงในเวลานี้ครับหรือว่าจริงๆเนี่ยเขาอาจจะเหมาะก,กับการเป็นสำรองทีเด็ดที่ต้องลงมา ในเฉพาะเกมที่มีพื้นที่ให้โบลี่เนี่ยได้วิ่งเข้าชาร์จด้วยนะครับเหมือนตอนอยู่กับราบุรีผลก็ยังคงเน้นเหมือนเดิมถ้าเกิดบอลน,น้าแล้วเล่นรอจังหวะโต้น่าจะเหมาะกับเขามากกว่าอย่าเอาโบลี่มาฆ่าเลยครับตอนนี้มันยังต้องใช้เวลาในการปรักเหมือนที่ฝืนใช้บุิย่าในช่วงตน้นสีสั้นเพราะว่าถ้าเกิดคุณเอาโบลี่มาฆ่าโบลี่ไม่ได้ฆ่าตัวเองตายอย่างเดียวครับแต่โบลี่เนี่ยฆ่าทีมด้วยซึ่งนักเตะไม่ผิด เพราะเขาเล่นตามแท็กติกโคชและผมเชื่อว่าถ้าเกิดโคชอูดเอาฟีลิ่งเดิมของชัยชนะ10เกมติดต่อกันก่อนหน้านี้กลับมาได้ไม่ใช่การกระตุ้นแล้วก็พูดคุยหรอครับแต่มุมมองผมมันคือการกลับมาเล่นแบบเดิมเพราะว่าที่ผมเห็น2เกมกับบุรีรัมแล้วก็เทโรเนี่ยมันไม่ใช่สไตล์ที่โคชอูดนั้นเคยทำฉะนั้นของที่ดีอยู่แล้วเชฟทีมที่ลงตัวผู้เล่นที่เข้าขากันเวลาจะเสริมใครมาเนี่ยก็ต้องดูว่าสามารถเพิ่มมิติเกมให้มันดีขึ้นจากเดิมได้ไหม ไม่ใช่เสริมมาแล้วเนี่ยมันทําให้มาตรฐานทีมนั้นดรอปลงไปจะซื้ออาวุธทั้งทีคุณต้องซื้อบาสุก้าไม่ใช่ซื้อหนังสติ๊กเพราะว่าคุณเป็นทีมใหญ่ไม่งั้นมันก็จะเข้าตาําราไม่ขันอยากเก่าครับ ไปต่อกันที่คู่สุดท้ายดีกว่าระยอง FC นะครับเปิดบ้านพบกับสมุทรปราการซิตี้ครับเกมคู่นี้ครับมานินมังกรลูกทีมของมาสบิทากิก็แพ้มา2เกมติดต่อก,กันแล้วก็ยิงประตูคู่แข่งไม่ได้เลยระบบการเล่น4-2-3-1ครับประตูเป็นอนุสิตเตอรมี4กองหลังแบ็กซ้ายมีกิรติแก้วหนองแดงเซนเตอร์แบ็กนะครับชินวัตรวงชัยจับคู่กับทางอดัมมิเตอร์แล้วก็แบ็กขวาเนี่ยเป็น วัสุศีวกิจภูศรีฤทธิ์ส่วน2กองกลางตัวรับใช้นทวุฒิแสงสีกับทางอนุชิตเงินบุคคล3มตัวรุกด้านบนทางซ้ายเป็นเทพิทักษ์ภูลจวงตรงกลางโกชิโอคุโบะและก็ทางขวาสิริศักดิ์ฟูฟงส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็นอเดลกิโซพิษบูส่วนลูกทีมของมาซาทดะอิชิอิกุนซือญี่ปุ่นเหมือนกันก็ฟอร์มหลุดไปดื้อครับสเกมล่าสุดแพ้รวดเกมนี้ก็ยึดระบบ4ีสประตูเป็นปฏิวัติคำใหม่ส่วนสีกองหลังครับแบ็คซ้ายเจเจินสีปราดคู่เซนเทาร์แฮมนะครับใช้อ เป็นศักดิ์สิทธิ์จิตวิจาร์กองกลางเป็นพินระดชฉ้ำรศมีกับนบพลพล,พลคำและก็ทางซ้ายเนี่ยดาน,เนิเอลกาเซตโตติทางขวาจเจรินศักวงกรส่วนคู่หน้าบารอสทาเดลี่กับทางทีรพลยอดเยอเยอครับเกมนี้ก็มีการโรเตชันพอสมควรนะครับหลังจากที่ร่างกายนักเตะเริ่มจะกรอบอย่างเห็นได้ชัดสําหรับสุปราการเกมที่แล้วเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนผู้เล่นเลยนะครับในการเจอกับโบลิสเทโรซึ่งเริ่มเกมมาครับในช่วงต้นกลายเป็นทีมเยือนได้ประตูขึ้นนำครับ จังหวะที่วัสุศิวกิจผู้สิริชนะรับของระยองเนี่ยไปทําฟาวทีรพลเยอะเยะ้ยพุทธิน์เนี่ยเช็ค VAR ครับเห็นว่าในกรอบเขตโทษมีจังหวะยกขท้าไปโดนทางทีรพลเนี่ยแหละครับพอดู VAR เสร็จปั๊บ ก็ชี้ให้เป็นจุดโทษบารรอสทาเดลี eli, สังหารไม่พลาดเที่ยวสมุดบุกนำเร็วครับ1-0แล้วก็ปิดเกมเอาชนะไปด้วยสกอร์นี้ครับลูกเดียวเพียงพอต่อการเก็บ3แต้มแบบคือจับเหมือนกันนะครับแต่แน่นอนสิ่งที่เห็นชัดเจนอิชิอิวางหมากเลยนะครับว่าจะโรเตชันในเกมที่เขาคิดว่าเก็บชัยชนะได้แต่สุดท้าย เราก็เห็นแล้วนะครับว่าเมื่อสภาพร่างกายโดยรวมของนักเตะมันไม่ได้และฟุตบอลมนันแพ้ก่อนหน้านี้หัวจิตหัวใจของนักเตะมันก็ไม่เหมือนเดิมไม่ใช่ว่าเขาไม่สู้นะครับแต่ความรู้สึกมันไม่เหมือนกับตอนที่ชนะมาต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยก็ต้องมาปรับจังหวะกันใหม่เรียกความมั่นใจแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยคงต้องเดินหน้ากันใหม่แล้วก็คิดว่าสุระปการน่าจะกลับมาหน้ากลัวได้อีกครั้งเหมือนกันแต่โจทย์ที่ท้าทายก็คือต้องไม่มีผู้เล่นติดโทษแบนและก็บาดเจ็บ พร้อมๆกันในช่วงเวลาหลังจากนี้ไม่อย่างนั้นเนี่ยเหนื่อยถึงขนาดที่อาจจะร่วงลงไปอยู่ในโซนล่างได้เช่นเดียวกันนะครับและทั้งหมดนี้คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ติดตามพวกเราได้นะครับ2ช่องทาง YouTube ก็กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ในช่องทางของ Facebook ก็กดไลค์กดแชร์กันได้เดี๋ยวในช่วงสุดสัปดาห์หน้านะครับก็จะได้ติดตามกันสำหรับการเล่นเกมกับแฟนโทปี้อ้อผมลืมไปจริงๆแล้วเนี่ย สุดสัปดาห์ต่อไปต้นสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับเราจะไดเ้เล่นเกมนะั้นที่20กันแล้วนะครับในช่วงวันอังคารพุธพฤหัสเนี่ยก็จะมีทีวี65นิ้วของ s a m s u n งมาแจกให้นะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยรายละเอียดจะมาบอกกันในคลิปต่อไปเอาเป็นคลิปวันจันรลกกันนะครับสรุปผลการแข่งขันแล้วก็จะบอกรายละเอียดด้วยว่าจะต้องเล่นยังไงหลายคนสอบถามเข้ามาใน Facebook เดี๋ยวไล่ตอบให้นะครับเพราะว่าบางข้อความถามมาวันนี้ ในช่วงก่อนเกมไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยต่อให้คุณจัดทีมยังไงก็ไม่ทันอยู่ดีนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปดูบอลไทยให้สนุกในวันนี้อีก4คู่สวัสดีครับ